พอผลิตเยอะค่ะต้นทุนต่อหน่วยมันจะต่ำลงเข้าใจหลักเกณฑ์ของที่คนไม่ออกเสียว่าฟิกคอสนะคะฟิกคอสมันจะถูกเฉลี่ยไปยิ่งปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะนะคะมันที่ทำให้ทำไมคะถูกลงนะคะการที่ปริมาณเพิ่มเพราะอะไรเราผลิตเพื่อส่งออกไงนะคะหกค่ะก็คือทำให้เกิดการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีค่ะวันนี้เรารู้จักต่อมโครงที่ทำจากชานอ้อยไหมคะเมื่อก่อนราคามันโดดกันมากระหว่างต่อมโครงธรรมดากับต่อมโครงที่ทำจากชานอ้อยคือห่างกันเกือบ10บาทตอนนี้แก๊ปของมันเนี่ยห่างไปแค่บาทเดียวค่ะนะคะคือเขาผลิตจนกระทั่งทำไมคะเกิด economy of scale นะคะแล้วทำไมคะเหตุผลก็เลยทำให้ทำไมคะไอ้ตัวกล่องตัวนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะแม่ค้าขายข้าวแกงสามารถซื้อได้แล้วที่3บาทเขาก็โยนผักมาแล้วไปให้ขายไปให้คนไงผู้บริโภคก็รู้จักกันเขาก็คิดค่าข้าวแกงเพิ่มนิดนึงแต่เขาก็ได้ใช้กล่องที่ทำจากช้างอ้อยจากวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าคุณกินกล่องที่ทำจากโฟมนานๆสิ่งที่คุณจะเป็นคืออะไรนะความจำเสื่อมเป็นมะเร็งนี่หลายโรคเลยค่ะนะคะสมองแบบจำแล้วก็ลืมแล้วก็จำไปแบบนี้อารมณ์เนี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวย้ายอย่างมันย่อยสลายยากมากใช้เวลาหลายปีจนย่อยสลายนะคะต่อมาที่7ค่ะก็คือเป็นการลดการพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศก็คือถ้าวันหนึ่งเนี้ยเราสามารถนะคะซื้อของมาแล้วผลิตเองได้เป็นบางอย่างค่ะมันจะช่วยเซฟมากเลยโดยเฉพาะที่พวกเครื่องของแพทย์หรือเอาง่ายแบบนั้นเองเช่นยารักษาโรคหรือจากยาแก้ไขบ้างตลาดยาตลาดนะคะตัวเนี้ยนะคะยาทุกชนิดที่จำหน่ายในโลกเนี่ยเขาจะมีการจดลิขสิทธิ์เอาไว้ว่านะคะไม่เกินกี่ปีคุณก็ต้องเผยแพร่สูตรให้กับคนอื่นเพราะในงานเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะเป็นผู้ถูกขาดยาตัวนั้นแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทนอนนะคะยาตลาดพวกนี้ค่ะสูตรพวกนี้จะเปิดเผยพอมันครบอายุของลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้ยาบางส่วนเราผลิตได้จากโครงการอะไรนะโครงการอะไรนะเภสัชกรของเราอะนะคะซึ่งทำให้ยามีราคาที่ถูกลงเคยไปโรงพยาบาลไหมแล้วหมอบอกว่ายาที่ว่านี้มันเหมือนกันนะมันคือตัวยาเดียวกันแต่ว่าเนี้ยผลิตจากในประเทศกับในงานในต่างประเทศแล้วหมอก็จะถามว่าจะตัวไหนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าตัวยาในประเทศก็ได้ถ้าคุณสมบัติเหมือนกันซึ่งมันจะถูกกันครึ่งนะคะอย่างเช่นพวกยาแก้ไข้ยาอยากฆ่าเชื้อค่ะก็จะผลิตได้ในประเทศแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตได้ในประเทศจะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะถูกลงและบางครั้งเนี่ยพอผลิตได้ถูกเรายังส่งออกได้ด้วยนะคะไปขายในประเทศผู้ที่เขาคิดค้นมาได้ถูกกว่าเพราะว่าค่าแรงเขาประเทศเขาแพงกว่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การออกกันนะคะก็คือความสำคัญของการส่งออกมีความสำคัญยังไงต่อมาค่ะประวัติศาสตร์การค้าของไทยค่ะนะคะไม่น่าเชื่อว่าเราทำการค้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะตั้งแต่สมัยพ่อขุนรบรามคำแหงเลยนะนานมากนะคะตอนนั้นเนี่ยประเทศเราเป็นจีโฟนค่ะก็คือต่างชาติเราของเข้ามาขายโดยเราไม่เก็บภาษีค่ะนะคะของเข้ามาเราไม่เสียภาษีเราของออกไปเราก็ไม่เก็บภาษีด้วยนะคะมีโซนเกิดขึ้นตั้งแต่สุโขทัยนะคะแล้วก็พัฒนามาถึงสมัยอยุธยาค่ะในละครเรื่องออเดาที่อาจารย์บอกว่านะคะเริ่มมีการค้ากับฝรั่งเศสกับโปรตุเกสใช่ไหมนะคะโดยเรือมันทุกสินค้าเข้ามาจากนั้นต้องพัฒนาต่อมาจนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะสมัยรัชกาลที่3นะคะซึ่งเป็นสมัยที่เราทำการค้านะคะค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองเลยนะคะแล้วสิ่งสำคัญค่ะที่เราถูกนะคะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของไทยก็คือเราถูกบังคับให้ทำสนธิสัญญานะคะฉบับหนึ่งค่ะเรียกว่าสนธิสัญญาบาวลิงค่ะเราถูกอังกฤษบังคับให้ทำนะคะคือถ้าไม่ทำเนี่ยมันมีเรือติดอาวุธเด็ดจ่ออยู่หน้าต่างน้ำเนี่ยค่ะถ้าเราไม่เซ็นสัญญาตัวนี้เราก็โดนพึ่งเพราะฉะนั้นเราเซ็นนะคะทีนี้ไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยนะคะมันบอกว่าให้เราเก็บภาษีขาเข้าได้ร้อยละ3ร้อยหนึ่งเก็บได้3บาทหรือยังเป็นต้นที่ง่ายร้อยละ3นะคะร้อยหนึ่งเก็บได้3นะคะ30ร้อยหนึ่งเก็บได้30นะคะที่เหลือนะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างก็คือบอกว่านะคะต้องอนุญาตให้อังกฤษเนี่ยนำสินเข้ามาขายในประเทศได้ทำไมก็ต้องอยากเอาสินเข้ามาขายเพราะว่าถ้าคนในประเทศเนี่ยติดสินก็จะไม่รู้เรื่องเราก็จะควบคุมได้ง่ายนะควบคุมได้ง่ายก็คือต่างชาติก็ควบคุมครอบงำเราได้ง่ายนะคะงั้นเราก็ถูกให้สินตัวนี้แล้วก็ถามไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นค่ะพัฒนาการของเราก็ค่อยๆเ
งแต่ปี2528จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มขยายตัวนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเน้นล่าอาณานิคมกันเพื่อไปยึดประเทศนั้นแบ่งทรัพยากรประเทศนั้นมาเป็นของตัวเองให้เป็นอะไรๆนะเป็นเมืองขึ้นแล้วก็เอาทรัพยากรมาให้ประเทศที่ทำไมคะเป็นเจ้าของใช่ไหมอย่างบ้านเราเนี่ยไม่ไปเขาเรียกอะไรนะบ้านเราเป็นเอกราชไม่ได้ขึ้นไม่เป็นเมืองขึ้นของใครในขณะเดียวกันเราพม่ากัมพูชาพวกนี้เขาเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติหมดเลยแต่คนในประเทศเขาจะได้รับวัฒนธรรมต่างชาติมาก็คือพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาฝรั่งเศสได้แต่บ้านเราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเราจะพูดภาษาไทยได้สองเดียวถูกไหมเออมันดีขึ้นนะมันก็ดีในแบบนึงเนาะอ่ะเสร็จแล้วปึ๊บค่ะนะคะในยุคของการล่าอาณานิคมมันสิ้นสุดไปตอนสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เลยคือเจ็บตัวกันไปทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะหลังจากนั้นมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้มาทำการค้าดีกว่ามาค้าขายมาพัฒนาฟื้นฟูประเทศมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้าสู่ยุคการค้านะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ลบเรือทหารมาต่อหน้าอ่าวไทยหน้าปากน้ำและแต่เขาอะไรคะเอาเศรษฐกิจมาครอบงำเราเราใช้ของแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นคนถูกเป็นเมืองขึ้นมาละเพราะอะไรคะรถยนต์เราก็ไม่ได้ใช้ของไทยถูกไหมรถยนต์ที่บ้านใครใช้รถประกอบของไทยไหมไม่มีเราใช้โตโยต้าใช้ฮอนด้าใช้เขาใช้บีเอ็นใช่ปะนะคะแบรนด์เองทั้งหลายของไทยมีไม่กี่แบรนด์แทบจะจำไม่ได้เลยทั้งว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาครอบงำโดยไม่ถูกตัวทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้ต่อมาค่ะเรามาดูนะคะว่าสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยค่ะนะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะคะเกิดมาจากอัปเดตตารางตรงนี้ให้ล่าสุดนะก็จะเห็นว่าอะไรคะมูลค่า10อย่างค่ะ10อันดับแรกค่ะที่เราส่งออกอันดับ1คือรถยนต์ค่ะรถยนต์เรามีแบรนด์อะไรคะที่เราผลิตเป็นฐานการผลิตในประเทศมีแบรนด์อะไรคะ Toyota Honda ใช่มั้ยนะคะเราผลิตนะคะจะผลิตรถยนต์โรงงานของเราว่าไม่ใช่โรงงานของญี่ปุ่นแต่มาใช้พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมผลิตแล้วก็ส่งออกใช่ไหมให้เราได้รายได้เราได้รายได้จากอะไรอ่ะได้รายได้จากค่าแรงงานแล้วก็อุตสาหกรรมสนับสนุนค่ะเช่นพวกอะไหล่รถยนต์พวก SUV ที่ก็ส่งอะไหล่ให้กับพวกโตโยต้าได้นะคะสองค่ะก็คือพวกเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะพวกคอมพิวเตอร์ที่เราก็มี WD เรามี Seagate นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ดับหนึ่งของโลกนะคะก็ไม่ใช่ของไทยดีนะอันดับที่สามค่ะอันนี้ยังอยู่โอเคขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจิวเวลรี่ค่ะจิวเวลรี่เราอยู่ในอันดับสามค่ะเราส่งออกเป็นอันดับสามเนื่องจากว่าเหตุผลคือคนไทยมีข้อดีอยู่ข้อนึงก็คือเรื่องของอะไรนะฝีมือค่ะช่างฝีมือทำได้สวยที่สุดในโลกแล้วนะคะเราส่งออกอันนี้เป็นของสามนะคะและสี่ค่ะผลิตภัณฑ์จากยางและห้าก็คือเป็นพลาสติกนะคะทีนี้เราไปดูค่ะประเทศไหนบ้างที่เราส่งออกนะประเทศที่หนึ่งค่ะก็คืออเมริกาอันดับหนึ่งค่ะจีนญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ฮ่องกงนะอยู่อันดับที่ห้าด้วยถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้แปลว่าอะไรฮ่องกงจำต้องสั่งของเราน้อยลงถูกไหมนะคะถูกไหมจนกว่าเขาจะมั่นคงเศรษฐกิจเขาจะกลับมาฟื้นตัวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดผลกระทบแน่นอนเพราะเป็นสภาพแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไปห้ามให้เขาหยุดกระทุ้งได้ไหมไม่ได้นะคะต่อมาเรามาดูในฝั่งของการนำเข้าว่าสินค้าที่เรานำเข้าจากต่างประเทศค่ะนะคะสินค้าจากแรกค่ะจะพูดแค่ห้าข้อจากที่หนึ่งก็คือน้ำมันดิบค่ะเอามาจากไหนจ้าน้ำมันดิบตะวันตกกลางใช่ไหมดูไบใช่ไหมจากที่สองค่ะเครื่องจักรพวกนี้ยังมาทำอะไรเครื่องจักรพวกนี้ยังมาป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันดับที่สามค่ะนะคะอันดับที่3ก็คือเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบนะคะอันดับที่4เคมีพันค่ะและอันดับที่5ก็คือเหล็กก็มาในสายการยานยนต์เนี่ยเหล็กนำเข้ามาในสายการยานยนต์น้ำมันเราเข้ามากันนะคะเราเข้ามากันแล้วก็บริโภคในประเทศแล้วก็คนในประเทศนะคะนี่คือสิ่งที่เรานำเข้ามาค่ะเรามาดูค่ะประเทศที่เรานำเข้าอันดับ1คือจีนค่ะ2ญี่ปุ่นค่ะ3อเมริกาญี่ปุ่นนี่คือเราเครื่องจักรเข้ามาไงเครื่องจักรจากโตโยต้าค่ะมันเข้ามาผลิตมาประกอบแล้วก็ส่งเป็นรถยนต์ออกไปขายต่างประเทศนะคะอเมริกามาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้เราเลยนะคะเรามียี่ห้ออะไรคะเกาหลีใต้ซัมซุงใช่ไหมซัมซุ
นะคะทีนี้เรามาดูภาพนี้ค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออกนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออกนะคะภาพนี้จะเป็นภาพรวมของวิชาเนี้ยที่ทำให้เห็นว่ามันมีโครงการไหลนะคะของสินค้าของเอกสารนะคะของเงินยังไงบ้างนะคะเริ่มจากโครงแรกก่อนโครงของสินค้าก่อนนะสินค้านะคะจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันจะเกิดการไหลก็ต่อเงื่อนไหมคะผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมทำการสั่งสินค้าใช่ไหมออเดอร์จะมาจากไหนออเดอร์อาจจะสั่งมาทางอีเมลใช่ไหมสั่งซื้อเสร็จตกลงราคากันเสร็จผู้ส่งออกหรือผู้ขายที่ได้ที่ทำอะไรคะตามหลักการคือเราต้องส่งสินค้าให้ครบตามจำนวนใช่ไหมตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งมานะคะเพราะฉะนั้นสินค้าจะทำไงคะจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อและผู้ซื้อนะคะจะต้องทำอะไรคะเขาได้รับสินค้าแล้วหน้าที่ของเขาคือชำระเงินค่าสินค้ามาให้กับผู้ขายทีนี้ในเรื่องของการชำระเงินนะคะในเรื่องการชำระเงินเราจะต้องมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องนะจากนั้นจะมีธนาคารอยู่สองฝั่งก็คือฝั่งของผู้ซื้อกับฝั่งของผู้ขายนะคะธนาคารจะเป็นคนกลางค่ะในการตรวจสอบในเรื่องของการนะคะการชำระเงินในเรื่องการส่งมอบเอกสารให้กับทั้งสองคนนี้เพื่อความปลอดภัยในการค้าของทั้งสองประเทศนี้นะคะเพราะว่าทั้งสองคนอยู่กันคนละประเทศเลยต้องมีธนาคารเข้ามากำกับดูแลนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้สินค้าเนี่ยมันไปถึงมือลูกค้ามันไปยังไงนะคะจะมาดูคนลากก่อนคนลากเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเฟรชโฟลเดอร์เฟรชโฟลเดอร์คือใครเฟรชโฟลเดอร์คือผู้ทำหน้าที่รับจัดการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังประเทศปลายทางเฟรชเขาจะทำหน้าที่ขนส่งระหว่างประเทศเฟรชไม่มียานพาหนะเป็นของตัวเองแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีเรือไม่ได้เป็นคนที่มีเครื่องบินเป็นของตัวเองแต่เขาทำไมคะสามารถที่จะหาระหว่างนะคะหายานพาหนะเพื่อขนส่งสินค้าให้คุณเนี่ยไปถึงลูกค้าของคนที่อยู่ปลายทางได้เพราะฉะนั้นเฟรชจะมีสองขาก็คือแอร์เฟรชกับซีเฟรชนะคะหลักๆแอร์เฟรชกับซีเฟรชนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะสินค้าเราจะส่งให้กับลูกค้าเนี่ยมันจะส่งทางไหนถ้าเราจะส่งทางเรือเราต้องไปติดต่อใครซีเฟรชใช่ไหมไม่ใช่เหมือนการส่งเขาก็จะไปจองใหม่นะไปจองเรือให้เรานะคะทีนี้พอเขาจองเรือให้เราเนี่ยเราก็จะรู้แล้วเรือจะออกไปไหนเรามีหน้าที่ทำไหมคะผู้ผลิตก็คือเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้เขาส่งให้เฟรชเฟรชก็จะขนมาที่ไหนคะถ้าเรือต้นทางถ้าเรือต้นทางเราจะมีอยู่ท่าไหนบ้างท่าแหลมฉบังท่าคลองเตยเราเอาเป็นสิ่งง่ายๆอย่างนั้นแหลมฉบังคลองเตยเพราะฉะนั้นสมมติสินค้าเราอยู่ที่ย่านนนท์เองนะมีออเดอร์มาเราจะของไปส่งเราไปท่าเรือไหนที่ใกล้ที่สุดนนท์เองเนี่ยไปคลองเตยเพราะฉะนั้นเราผู้เฟรชก็จะทำอะไรคะเฟรชจะมารับสินค้าไปที่ไหนไปที่คลองเตยเราสั่งบรรจุให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็ลงทะเลมาค่ะนะคะครบเลยแล้วก็ไปถึงอะไรคะท่าเรือปลายทางสมมติไปแค่เวียดนามก่อนไปเวียดนามนะคะไปเวียดนามไปถึงเวียดนามเสร็จสินค้าก็จอดอยู่ที่นี่ค่ะนะคะเสร็จแล้วไงถ้าเป็นเรือที่เราต้องรับผิดชอบส่งให้ถึงมือเนี่ยนะคะเฟรชก็จะดำเนินการนะคะดำเนินการเนี่ยขนส่งต่อไปให้ในประเทศของผู้ซื้อค่ะแล้วก็ไปส่งมอบให้ถึงหน้าโรงงานเขาเลยนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของเฟรชคอนเทนเนอร์นะคะก็คือเขาจะรับจัดการขนส่งให้ทีนี้จุดในการส่งมอบสินค้าก็คืออยู่ข้อตกลงระหว่างเรากับผู้ซื้อค่ะนะคะก็คือคำว่า importer ซึ่งในห้องนี้เรียนไหมยัง importer บางคนเรียนแล้วบางคนยังไม่เรียนนะคะยังไม่ต้องตกใจไปเอาเป็นว่ามันจะเป็นข้อตกลงที่บอกว่านะคะเราจะส่งมอบที่จุดไหนอันนี้เราเข้าใจกันก่อนว่าเราจะส่งให้ถึงที่ของผู้ซื้อเพื่อเกษตรจะทำหน้าที่ส่งของนี้นะคะทีนี้ในกระบวนการในการส่งออกและนำเข้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเคลื่อนย้ายของสินค้าอย่างเดียวนะคะของที่จะออกไปจากประเทศไทยหรือจะนำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องมีการเดินพิธีกรรมศุลกากรด้วยนะคะมีการเดินพิธีกรรมศุลกากรเคยได้ยินคำว่าพิธีกรรมศุลกากรไหมนะคะหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือกรมศุลกากรนะคะกรมศุลกากรดังนั้นค่ะเราจะเกิดอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่เรียกว่าคัสตอมโบรกเกอร์หรือตัวแทนของของตัวแทนของของจะทำหน้าที่นะคะในการเดินที่การสุรากรให้กับผู้ขาย
ะคะผ่านนะคะการเดินพิธีการไม่ได้แปลว่าเอาเอกสารไปยื่นให้ที่กรมนะในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบ paperless ก็คือคีย์เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อยื่นข้อมูลต่างๆให้กับศูนย์ละกากรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะจำง่ายๆแบบนี้นะคะเราเรียกว่าการผ่านพิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนของจะต้องผ่านพิธีการก็คือนะคะให้เจ้าหน้าที่ทำการที่ด่านศูนย์ละกากรต้นทางนะคะการผ่านพิธีการก็คือเพื่อเป็นการชี้แจงให้ทราบว่าสินค้าที่เราจะส่งออกนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็มีภาระหักภาษีที่เราชำระต่างนะคะสินค้าตัวนั้นต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคัสตอมโบรกเกอร์จะทำได้ถูกไหมนะคะขาออกคุณผ่านไม่ได้เพราะไม่ถึงขาเข้าค่ะขาเข้าเนี่ยนะคะเราไม่ต้องทำละคนที่ต้องทำก็คือตัวแทนของผู้ซื้อค่ะผู้ซื้อจะเอาของออกจากท่าเรือของเขาได้เขาก็ต้องจ้างชิปปิ้งเขาหรือคัสตอมโบรกเกอร์เขาในการผ่านที่การขาเข้าก็คือการนะคะยื่นเอกสารเพื่อสำแดงว่าสินค้าคืออะไรแล้วก็ชำระภาษีนำเข้านะคะแล้วจึงจะสามารถนำสินค้ากลับไปยังโรงงานของตัวเองก็จะโครงนะคะโครงของภาพนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างสินค้าเงินใช่ไหมนะคะสินค้ากับเงินนะคะแล้วก็มีสองสายอาชีพค่ะที่จะต้องเกี่ยวข้องนะคะเมื่อก่อนนี้สองคนนี้เขาแยกกันทำคนละบริษัทแต่ณวันนี้ค่ะมันกลายเป็นมันรวมกันคือเฟดจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของที่ด้วยนะคะเป็นโซลิดที่มันเป็นเขาเรียกวันซอฟโซลิดไปเลยทีเดียวนะคะก็คือนอกจากขนส่งทำแพ็กกิ้งแล้วก็ทำสุรการกองให้กับลูกค้านะคะทีนี้เรามาดูท่าเรือที่สำคัญของไทยค่ะนะคะท่าเรือที่สำคัญของไทยเมื่อกี้เราพูดถึงคลองเตยคลองเตยอยู่ข้างบนตรงนู้นนะคะท่าเรือคลองเตยนะคะเรามีหนึ่งท่าเรือค่ะที่สำคัญค่ะก็คือท่าเรือแหลมฉบังนะคะแหลมฉบังเนี่ยจะเป็นท่าเรือที่เรานิยมใช้บริการมากหน่อยเพราะอะไรคะมันเป็นท่าเรือติดทะเลน้ำลึกเพราะฉะนั้นเรือสินค้าขนาดใหญ่สามารถจอดที่นี่ได้ส่วนเรือที่เข้าไปที่คลองเตยเนี่ยจะเป็นเรือที่มีขนาดลำเล็กหน่อยเพราะว่าอะไรคะคลองเตยเป็นแม่น้ำนะเพราะฉะนั้นเรือความลึกของเรืออาจจะเป็นข้อจำกัดในการเข้าจอดนิดหนึ่งนะคะต่อมาค่ะเราเห็นการขนส่งนะทางทะเลละนอกจากทางทะเลแล้วเราจะส่งออกทางไหนได้อีกก็คือทางอากาศนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรคะท่าอากาศยานที่เป็น international airport นะคะก็คือสุวรรณภูมิถ้าเราจะส่งออกเราขอไปส่งสุวรรณภูมิและอีกที่นึงค่ะที่ใกล้เราหน่อยดอนเมืองนะคะดอนเมืองก็เป็น international airport นะคะต่อมาค่ะท่าลาดกระบังเห็นไหมท่าลาดกระบังข้างบนเคยได้ยินคำว่า ICD ไหม Inland Container Depot เคยได้ยินปะเคยได้ยินคำนี้นะตอนเรียน201ที่ลูกนี้เรียน201มาใช่ไหมเรียนแล้วนะ201 Inland Container Depot ท่าลาดกระบังตรงนี้ก็คือเป็นท่าเรือนะคะเหมือนการแต่ไม่มีคนโบกเพราะเราเรียกว่าท่าเรือโบกนะคะก็คือเราสามารถจะส่งของที่นั่นได้ค่ะคือเราสินค้าไปมอบที่นั่นแล้วจากนั้นค่ะสินค้าก็จะถูกส่งมาอย่างแหลมฉบังค่ะแล้วก็มาลงเรือที่นี่นะคะโดยใช้วิธีการเดินทางก็คือใช้รถไฟกับรถบรรทุกได้สองหมวดค่ะรถไฟกับรถบรรทุกนะคะต่อมาเราเห็นคำว่า BMG Unithai แล้วก็ SCT อันนี้คือท่าเรือของเอกชนอยู่ในเส้นเดียวกับท่าเรือของเตยค่ะแต่เป็นของเอกชนนะคะแต่ว่านะคะวันนี้ท่าเรือไม่ได้มาจัดการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวเรามีเอกชนเนี่ยทำท่าเรือเซอร์วิสแข่งกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นข้อดีค่ะมันทำให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกเพิ่มขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบเรือไฟไม่มีคู่แข่งทำไมขึ้นไฟไม่มีคู่แข่งทำไมขึ้นป่วยแต่ว่าเรียกคนใช้บริการใช่ป่ะนะคะแกลเล็กซี่ก็ไม่ดีนะต่อมาค่ะในการเดินทางของสินค้าเนี่ยยิ่งระยะทางมันไกลความเสี่ยงมันก็ยิ่งทำไมคะความเสี่ยงมันก็มากขึ้นดังนั้นเนี่ยเจ้าของสินค้าอาจจะต้องมีการซื้อประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าของตัวเองที่อยู่ในเรือเพราะมันอาจจะเกิดเหตุเพศภัยเช่นไรพายุใช่ไหมเรือพลิกคว่ำไฟไหม้ชนกันตู้ล้มระเนระนาดถ้าเป็นตู้ที่เราส่งออกเนี่ยของเราเป็นแบบเนี้ยสมมติว่าข้างใน
นี้เป็นอะไรนี้เป็นฟิลเตอร์ถ้าพุ่งมากระแทกขนาดนี้ถามได้ไหมสินค้าเลยเขาดิบเป็นเซนซิทีฟมากถูกไหมฉะนั้นพวกนั้นเนี่ยแน่นอนว่าขายไม่ได้แล้วแล้วจะเก็บเงินใครอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อประกันซื้อประกันคุ้มครองถ้าสินค้าเสียหายเราจะได้รับเงินชดเชยสูงว่าของเรามูลค่า500นึงถ้าของเราเจ๊งเนี่ยแบบเนี้ยเราจะได้คืน110แต่เราต้องซื้อประกันนะนะคะเราต้องซื้อประกันนะ